ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนะครับอย่าคิดว่าจับจ้วงอะไรเลยแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับในหลวงท่านก็เคยตรัสนะครับว่าแค่ปุ๋ยกับน้ำมันเนี่ยก็ทำระเบิดกันได้แล้วมันยุ่งไงครับวันหนึ่งเราเคยจับรถของคนต่างชาติเอาปุ๋ยซีเรียดีนะสน.ลุมพินีถ้าจำไม่ผิดยังจับได้ที่ตายแค่นั้นคันเดียวนะครับตึกทั้งตึกไม่เหลือนะฮะไม่เหลือเลยนะครับน้ำมันโซล่ากับไอ้พวกสารคือไม่ใช่ตัวปุ๋ยตัวสารที่เป็นประกอบด้วยพวกไนเตรตเนี่ยอันนี้อันตรายมากแล้วมันตรวจอะไรมันตรวจอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นไอ้ที่ท้ากันเหยงๆก็ยกขบวนไปปิดกระทรวงนั่นกระทรวงนี้แล้วเดินออกมาแล้วโพสต์เฟซบุ๊กไอ้คนที่เป็นบุคคลสำคัญเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นหมอเป็นข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีถิ่นที่อยู่มีครบหมดค่ะวันนี้ก็โพสต์กันในโลกออนไลน์ถ้าลบกันทางโลกอินเทอร์เน็ตด่ากันไปด่ากันมาผมยังไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะครับไอ้ที่ผมห่วงคือไอ้ที่มันมีความรู้สึกอยู่ใต้ดินค่ะนะครับแล้วก็มันเหมือนภูเขาไฟอ่ะความร้อนที่ปะทุอยู่ใต้ดินอยู่ทุกวันแล้วมันระเบิดพร้อมๆกันขึ้นมานะครับคุณตั้งด่านกี่จุดล่ะครับทหารคุณจะตั้งกี่บังเกอร์นะครับคุณต้องใช้คนกี่ล้านคนคุณต้องตรวจทุกวันน่ะคนจะเข้าโรงหนังคุณมีไฟแช็กมาไหมนะครับเบาะพรมนะครับทุกอย่างเนี่ยมันยุ่งไปหมดตรวจละเอียดเพราะนั้นในไอ้เจ็ดองค์กรอะไรก็ตามตุลาการอะไรที่บอกว่าโอ้โหอยากจะเปลี่ยนประเทศไทยอยากจะอะไรนะไปปรับเป็นเวียงวังข้างหน้าเนี่ยครับหนึ่งคุณกำลังกระทำการเนี่ยนะฮะละเมิดนะครับพระบรมราชองค์การของรัชกาลรัชกาลที่7ซึ่งเป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ค่ะโดยกฎหมายในคำพิพากษาศาลฎีกาเปลี่ยนไม่ได้นะครับคือท่านเนี่ยสละพระราชอำนาจให้กับปวงชนชาวไทยแล้วนะครับตอนนี้มีคนไปบอกว่าไม่เอาละจะเอาอำนาจนี้ไปให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนี่ขัดพระบรมราชองค์การใช่ค่ะตอนนี้ประชาชนก็ฟังอยู่ก็บอกอ้าวก็ไหนคุณเขียนมาทุกฉบับเลยรัฐธรรมนูญเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วแยกไป3ทางคือนิติบัญญัติบริหารตุลาการซึ่งตุลาการเนี่ยประชาชนไม่เคยเข้าไปเกี่ยวเลยนะนะแล้ววันนี้เนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เอาละจะเปลี่ยนเอาให้แล้วเอาคืนมะรืนนี้ตายนะถูกไหมฮะปัญหาก็คือคุณอยากเปลี่ยนเหรอหรือคุณมีใครบงการมาให้คุณเปลี่ยนใครคิดจะกลับไปสู่ระบบนั้นเหรอนะครับผมว่าไอ้คนที่คิดอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนเขาไม่เอาด้วยหรอกแล้วชาวโลกเขาก็ไม่เอานะครับยังคิดว่าโอ้โหเนี่ยออกมาเคยจากนะเป็นนายทหารนิดน้อยเดี๋ยวนี้อยากเป็นดาวค้างฟ้าสุดท้ายนะครับดินก็กลบหน้าอยู่ดีใช่นะครับเห็นสัจธรรมนะครับสิ่งที่ควรจะเก็บไว้นะครับโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีดูกรคำนี้ไว้นะครับสิ่งที่ควรจะอยู่คือความชั่วดีที่เคยปฏิบัตินะครับอันนี้ก็สะท้อนวันนี้อาจจะเห็นผมไม่อยากจะมองให้เห็นในยะว่าผมไปยุ่ยแย่อะไรเนี่ยแต่ผมกำลังพูดด้วยความไม่ประมาทมองเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันนี้เนี่ยผมอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยกับพี่น้องชาวไทยซึ่งถือว่าทุกคนรักสงบนะครับแต่ความรักสงบนั้นเนี่ยมันถูกบีบคั้นจิตใจมากๆถูกไล่มาหมาจนตอกเนี่ยเขายังบอกว่าอย่าไปไล่ค่ะนี่คนหลายสิบล้านคนนะครับคุณไล่ให้เขาต้องนะไม่มีที่อยู่ที่ยืนอันตรายในหลายปีที่ผ่านมาเมื่อกี้เราเปรียบเทียบนายกรัฐมนตรีนะชุดหนึ่งที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของคนไทยทั้งประเทศแต่นะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะนายสมัครสุนทรเวชนายกสมชายวงศ์สวัสดิ์ล่าสุดครับนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรความกดดันของประชาชนที่เลือกนายกเลือกตั้งมาจากคนไทยทั้งประเทศอ่ะแต่ว่านายกแต่ละท่านจะต้องนะถูกโค่นล้มลงไปคุณเรืองไกรมองดูว่าวันนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยเขาจะทนกันไม่ไหวแล้วในการที่ว่าเขาใช้อำนาจอธิปไตยของเขาในการเลือกนายกมาแต่ทำไมนายกแต่ละท่านต้องมีปัญหาตลอดก็ที่พูดมานี่คือมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดใช่ครับเห็นไหมฮะนายกทักษิณก็ชนะเลือกตั้งสองสมัยบอกครั้งที่สามก็บอกมันชนะอีกแน่เลยคุณเรืองไกรชนะด้วยคะแนนทุ่มทนนะเกินกึ่งหนึ่งทั้งหมดเลยนะก็นี่ไงเขาไม่ต้องการให้คุณมีสิทธิเลือกตั้งเขาไม่ต้องการให้คุณมีความเท่าเทียมเขาไม่ต้องการให้คุณได้สิ่งที่รัชกาลรัชกาลที่7พระราชทานให้เขาบอกคุณไม่มีสิทธิ์นะคุณเป็นคนชั้นต่ำคุณมันขี้ข้ามันไพร่คุณมันเป็นนะคนที่ลาบสูงเป็นพวกกามใหญ่ดั้งหักนะ
ลักษณะอย่างนี้นะมันเรารับเหรอใช่ไหมเรารับไม่ได้หรอกเมื่อรับไม่ได้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแสดงความรู้สึกออกมาตะโกนโวยวายเหมือนที่เขาแต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจเนี่ยครับเก็บไว้ให้ดีแล้วก็สิ่งที่ไล่เนี่ยโดยเฉพาะนะครับถ้าไล่ท่านทักษิณนะครับยังใช้กระบวนการเอาละเอาโทษติดคุก2ปีครับและท่านก็กลับมาอยู่ประเทศไทยไม่ได้เพราะไม่ได้รับความยุติธรรมใช่ไหมแล้วคดีนี้ต่อมาก็บอกว่าเป็นโมฆะด้วยการซื้อขายเป็นโมฆะแต่พยานยังต้องอยู่ต่างประเทศนี่มันก็สะท้อนคนก็รู้สึกแล้วนะครับไปยึดทรัพย์อีกนะครับยึดทรัพย์นะเอาราคาหุ้นก่อนวันเป็นนายกด้วยครับนะครับนายกสมัครนะกระบวนการก็บอกว่าเนี่ยเปิดพจนานุกรมนะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคุณวสันต์ก็มาบอกเองพี่นาข้อกฎหมายก่อนครับแล้วก็เอาข้อเท็จจริงตามหลังแล้วก็ปล่อยให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วอะไรคือความเป็นธรรมของท่านนายกสมัครนะครับกระบวนการพี่นามันไม่ชอบทำไมอย่างนี้ไม่ยกเลิกล่ะครับที่กระบวนการลงคะแนนไม่ชอบคุณบอกว่าเป็นโมฆะแต่วันนี้คุณสารภาพเองนะครับออกรายการในงานสัมมนาของศาลรัฐธรรมนูญเองแต่คุณก็ปล่อยเลยตามเลยคุณดูถูกความรู้สึกประชาชนมากเกินไปนะของท่านสมชายเนี่ยก็ปลดกลางอากาศประชุมครม.อยู่เชียงใหม่บ่าย2เนี่ยครับอ่านคำพิพากษาสลับกันด้วยนะครับคุณบรรหารเนี่ยก็น้ำตาใช่ไหมฮะรีบจัดอะไรเนี่ยนะครับกรณีท่านนายกหนักกว่า3นายกคนก่อนนี่นะครับเอาตั้งแต่วันแรกจะเป็นเนี่ยนะครับโอ้โหอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอ้โหนี่เขายังไม่ได้เป็นนักการเมืองเลยก็ตั้งท่าแหละพอเป็นนักการเมืองนะครับก็ไม่รู้นะครับใครมีความคิดโหดร้ายนะครับเอาน้ำทั้งเขื่อนเนี่ยเทลงใส่พี่น้องประชาชนนะครับบรรลัยวายวอดกันไปพอสมควรนะครับดอนเมืองดอนเนี่ยแปลว่าสูงถึงก็ต้องมีน้ำท่วมทำกันได้ขนาดนี้นะครับต่อมาเนี่ยครับก็ไล่กันเนี่ยประชุมสภาเนี่ยครับคว้างแฟ้มอะไรเนี่ยคือทำมันสารพัดวิธีแล้วก็ไม่ยอมหยุดเลยเถิดมาออกมาไล่ข้างนอกนะครับตั้งกระบวนการดึงธงชาติไปเป็นของตัวเองคนอื่นไม่ใช่คนชาติไทยแล้วไม่มีสิทธิ์ใช้ธงไตรรงแล้วเอาอย่างนั้นเหรอครับแล้วนี่ไล่ออกไปนะครับท่านนายกอ้าวกฎหมายอ้าวผิดนะจะจ่ายหนี้ชาวนาก็ผิดจะไปฝากเงินก็ผิดจะให้คกส.ตั้งกองทุนก็ผิดนะมันจะเอากันขนาดแบบที่ว่าให้คน20ล้านคนเนี่ยต้องคืนบัตรประชาชนเลยไหมนะฮะให้อยู่แบบที่ทำไม่ได้หรอกคุณนันแกครับผมอยากให้ดูภาพนานลุกฝ่ายประชาธิปไตยนะนายกมีทั้งนายกฮะทักษิณชินวัตรนายกสมัครสุนทรเวชนายกทักษิณนี่เป็นนายกคนที่23ส่วนท่านนายกสมัครนะครับท่านผู้ชมครับเป็นนายกคนที่25นายกสมชายนะครับเป็นนายกคนที่26นายกยิ่งลักษณ์นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นนายกนะคนปัจจุบันคือคนที่28ครับคือทั้ง4ท่านนะเปรียบเทียบกับเมื่อกี้เราให้ดูชาร์ตนายกอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่านายกทั้ง4ท่านเนี่ยมาจากเสียงของประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศมาจากอำนาจอธิปไตยแล้วก็เสียงเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งนะฮะของสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรง3ท่านครับนะฮะคือท่านทักษิณนะ2สมัยครับนะครับท่านสมัครก็ชนะการเลือกตั้ง23ธันวาคม50แล้วก็ท่านสมชายขึ้นมาเป็นแทนนะครับจากที่คดีชิมไปบ่นไปนะครับแต่ว่าท่านนายกสมชายก็น่าเห็นใจท่านมากไม่เคยได้นั่งเก้าอี้นายกในทำเนียบเลยนะครับไล่กันตลอดนะครับไล่กันตั้งแต่นู่นแหละครับพอโหวตเสร็จก็เอาเลยล่ะนะครับท่านยิ่งรักประชาชนก็ยังเห็นว่า3ท่านเนี่ยนะครับถูกต้องก็เลยเลือกกลับเข้ามา49วันใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็ทำแต่ว่ามันก็มีกระบวนการคือเขาไม่ใช่ไม่ต้องการท่านทักษิณอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการประชาธิปไตยพี่น้องเข้าใจไหมฮะไอ้รัฐธรรมนูญที่เขียนหลอกว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันรัฐธรรมนูญที่ซ่อนนะครับซ่อนไว้ทุกอย่างแล้ววันนี้เราเห็นชัดแล้ววันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะบอกว่ามาตรา7นะหลายคนมาพูดนะนี่กฎของเขาเนี่ยนะยังทำร้ายระบอบประชาธิปไตยไม่ได้วันนี้ก็เลยบอกว่ากูไม่เอากติกาแล้วนะครับกูไม่ใช้กฎหมายแล้วงั้นเดี๋ยวย้ำไม่ดูอีกครั้งนายกที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งกับนายกที่ไม่เคยชนะการเลือกตั้งจากประชาชนเลยนะครับทีมงานขึ้นภาพได้นะถ้าขึ้นภาพนะทีมงานขึ้นภาพได้ก็ขึ้นจะชัดกว่านะถ้าทีมงานขึ้นไม่ทันก็เอาตรงนี้ครับแต่ถ้าขึ้นทันก็เอาครับคือได้เห็นนะว่านายกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนไทยทั้งประเทศวันนี้เขาถึงก็มีการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยเพราะว่านายกที่ไม่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างพลเอกเปรมเนี่ยเป็นนายก3สมัยก็ไม่เคยลงเลือกตั้งค่ะเอาเปรียบเทียบงี้ได้ไหมคะว่าถ้านายกที่ไม่ลงสมัครเนี่ยประเทศชาติมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง
มีเมียอะไรบ้างคุณเล็งสมัยพลเอกเปรม3สมัยก็มีรถไฟอยู่จนครบ100ปียังมีรางแคบๆอยู่นะแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่คนพวกนี้ได้ดิบได้ดีไงนะทุกคนเนี่ยได้เป็นนะฮะอีกฝั่งคณะเสนาบดีเป็นประธานองคมนตรีเป็นองคมนตรีอันนี้ก็เป็นนะอะไรนะองคมนตรีทั้ง3คนเลยนั่นแหละนะครับคุณอนันต์เนี่ยก็เป็นผู้ดีรัตนโกสินทร์ครับคุณชวนฮะแล้วผมเป็นจ่อคิวนะผมกับคนที่เหลือในประชาชนเนี่ยเป็นคนชั่วของแผ่นดินเหรอมันไม่ใช่นะครับแล้วคุณชวนเป็นยังไงฟัมมัทาลูกแล้วความเป็นอยู่ของลูกเป็นยังไงไฮโซและนายพิสิทธิ์วันนี้เนี่ยครับบอกว่าเนี่ยเกณฑ์ทหารมีข้อกล่าวหาก็ช่วยกันไปอภิสิทธิ์จริงๆครับอภิสิทธิ์จริงๆเขาบอกล่าสุดนะลูกชายคุณอภิสิทธิ์ได้สิทธิ์ในการเข้าเกณฑ์ทหารแล้วนะคะถึงเกณฑ์ถึงข่าวต้องเกณฑ์ทหารคือแต่มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับนายกเมื่อกี้เราโชว์ให้ดูแผ่นแรกนะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนายกอีกแผ่นนึงครับไม่เคยลงเลือกตั้งบ้างไม่เคยชนะการเลือกตั้งบ้างนะแล้วก็แต่ละท่านเนี่ยไม่ได้มาจากคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศแล้วผลงานปรากฏไหมคะก็มีอะไรล่ะครับวันนี้จะไปทวงเงินไหมผมนึกบอกว่าคุณสุวิทย์คุณอิสระคุณสุวิทย์อ๋อนี่หมายถึงทำไมไม่ทวงเงินค่าไข่ช่างกิโลบ้างอ่ะใช่ไหมพอบอกรถไฟความเร็วสูงล้มเนี่ยนะโอ้จะมาทวงเงินค่าโฆษณาค่านู่นนี่นะครับเอาให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันหน่อยแต่ได้ตังค์ทุกรอบนะคะไปทุกรอบก็เนี่ยมันเป็นโลกุตระธรรมตรงไหนนะครับมันเป็นเรื่องโลกีวิสัยมีภาพทีมงานขึ้นภาพสุวิทย์หน่อยวันเกิด มีเป่าเค้กด้วยทีมงานขึ้นภาพทันไหมอยากจะให้ขึ้นภาพไปกันใหญ่แล้วอิสระคุณสุวิทย์เป็นใส่ผมผ้าเหลืองแต่ที่ฉันยังไม่เคยเห็นพระองค์ไหนได้เป่าเค้กเลยนะนี่สุขสันต์วันดับเหรอมีเจิมด้วยเหรอนั่นน่ะไอ้ย่ะเหรอมีพรมน้ำมนต์ด้วยไหมไอ้หม้อข้างๆคืออะไรเนี่ยอันนี้นกแสกป่ะฮะสามคืองงมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในยามนี้ก็เนี่ยครับวัดปฏิบัติของภิกษุสงฆ์เนี่ยควรเป็นเช่นนี้หรือไม่นะครับประเทศไทยมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับรู้ว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนหรือว่าความเป็นนะพุทธบริษัทสี่เนี่ยอะไรควรอะไรไม่ควรพี่น้องตัดสินใจเอาเองนะครับแต่ว่าปัญหาที่ต้องพูดกันต่อเนื่องก็คือว่ากรณีของท่านนายกที่ถูกไล่เนี่ยนะครับถูกไล่ล่าเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องว่าวันนี้เนี่ยเขาต้องการให้ย้ายฐานมวลชนเพราะเขาบีบให้คนเนี่ยนะครับบอกว่าคุณเนี่ยต้องไม่เลือกแล้วระบอบประชาธิปไตยคุณต้องไม่เลือกแล้วคนที่ให้คุณได้30บาทรักษาทุกโรคคุณต้องไม่เลือกแล้วที่ประเทศไทยมันจะมีระบบโลจิสติกนะคนจะต้องสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์2เส้นทางคมนาคมคุณจะต้องเลือกแล้วนะครับว่าคุณจะต้องนะเป็นชาวไร่ชาวนาที่ก้มนะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะครับบทเพลงนะที่เอามาเปิดนะเปิบข้าวทุกข้าวคำอะไรเนี่ยนะครับจงถูจำเป็นอาจินเนี่ยคุณต้องอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็คุณก็ต้องเป็นชนชั้น2ถึงเวลาก็มาขอนะความเมตตากรุณาจากคนเมืองนะครับคนที่มีชนชั้นที่สูงกว่านะครับให้เมตตาคุณคุณเรืองไกรมองว่ามันจะเกิดสงครามชนชั้นไหมระหว่างชนชั้นล่างลากยากคนยากคนจนกับชนชั้นสูงชนชั้นกลางในสังคมไทยมันจะเกิดการปะทะกันระหว่างชนชั้นไหมไอ้ปะทะเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงไงไอ้ผมห่วงก็คือไอ้แบบไม่ปะทะเนี่ยคือผมห่วงว่าอย่างปัญหาที่เกิดชายแดนภาคใต้เนี่ยผมวันนี้เริ่มเข้าใจความรู้สึกของเขาเขาถูกกดขี่เขาถูกกระบวนการบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นชนอีกชั้นหนึ่งเขาถูกผักสายว่าเขาจะต้องแยกรัฐแต่วันนี้เขาก็บอกแล้วว่า3จังหวัดนั้นอยากเลือกตั้งเห็นไหมฮะนี่ใครไปใส่ไฟเขาขนาดนั้นนี่พอไปใส่เขามากๆเนี่ยนะครับก็บอกว่าก็เป็นอะไรนะผู้ไม่หวังดีใช่ไหมกระบวนการมันก็เกิดทุกวี่ทุกวันเขาก็สะท้อนออกมาว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วคุณจะลบกี่ปีครับลงไปกี่แสนล้านแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาในพื้นแผ่นดินไทยในเขตจังหวัดอื่นนะครับวันนี้คนเมืองหลวงนะครับจะไปเที่ยวนะฮะฤดูหนาวอยากไปภาคเหนือไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้ใช่ไหมดารานักแสดงหลายคนไปไม่ได้ไปไม่ได้คนเหนือเองเนี่ยนะครับนางงามอะไรเนี่ยนะไปเอาพื้นธงชาติมากลับบ้านไม่ได้ฝาแฝดไปไม่ได้นะครับอันนี้
คุณก็แบ่งบอกว่าอ้าวแล้วคนนึงปัญหาก็คือว่าเขาไม่มาเนี่ยเขาอยู่ได้แต่คุณไม่ไปคุณไม่มีทางทำมาหากินใช่ค่ะเห็นไหมฮะมันเริ่มแล้วมันแตกแยกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ต้องทำหน้าที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับผมเชื่อว่านะครับคนที่คุมกำลังอ่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้กำลังนะใช้ความเป็นอธิบดีตำแหน่งอธิบดีคนหนึ่งคือผบ.ทบ.กับผบ.อีก2-3เหล่าทัพเนี่ยนะครับต้องรีบเข้ามาระงับยับยั้งคุณไม่มีทางเอารถถังเนี่ยขนไปกี่วันกี่วันเนี่ยนะฮะแต่คุณไม่รู้จะยิงใครอ่ะแต่ไอ้คนที่รู้ว่ารถถังไปไหนเนี่ยมันมีตาเป็นหมื่นๆคู่เนี่ยใช่ค่ะอยู่ไหวเหรอครับค่ะไม่ได้หรอกที่บอกว่าทหารที่ขนมา176จุดในการตั้งบังเกอร์ก็ทหารเหล่านั้นไปจับกบฏในกลุ่มผู้ชุมนุมน่าจะง่ายกว่าคือจำนวนทหารเยอะเพียงพอไอ้การชุมนุมเนี่ยเลิกเถอะนะครับแล้วมาสู้กันในกติกาจะตั้งนายกแบบไม่ต้องเลือกตั้งอีกใช่ไหมมันชัดแล้วนี่ชัดครับเพราะมาตรา7เนี่ยก็คือไม่เอาส.ส.ใช่ค่ะไม่เอาอะไรเลยก็พูดกันอยู่แล้วบอกไม่เอานะฮะแล้วถ้าทำอีกคนนึงเนี่ยนะครับถามว่าคนอีกหลายสิบล้านคนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยซึ่งถูกไล่แล้วไม่ให้เป็นใช้ธงชาติจะไม่ให้เป็นคนไทยแล้วเนี่ยนะครับคุณจะให้เขาเป็นอะไรเมื่อกี้ผมนั่งนับไล่เรียงสมัยของนายกที่ไม่ได้มาจากประชาชนพลเอกเปรมนี่เป็น3สมัยแล้วภาพที่มาขึ้นภาพเลยนะท่านอานันต์เนี่ยเป็น2สมัยเป็น5แล้วนะครับนายชวนเนี่ยเป็น2สมัยเป็น7นะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อีก1เป็น8อภิสิทธิ์เวชชัยวัฒน์อีก1เป็น9คือหมายความว่านายกเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้ชนะหมายถึงว่าชนะจากของปวงชนชาวไทยทั้งนะครับทั้งหมดเลยทั้งประเทศนี่ยังไม่นับรวมเป็นปีนะคะนี่เกือบแค่สมัยนะนี่เกือบ10สมัยนะข้ามไปคนนึงใครอีกคนนะพลเอกฟูจินดาอยากขึ้นมาใช่มั้ยพอไม่ลงเลือกตั้งใช่มั้ยยุ่งเลยก็ยุ่งอ่ะมาฮะยุ่งเลยมันก็ไม่ผ่านแล้ววันนี้ถ้าวันนี้จะเอามาตัด7แล้วไปอ้างนู่นอ้างนี่แล้วจะตั้งนะคือทำเร็วๆนะฮะขอให้ทำเร็วๆทำไมคนรากหญ้าคนยากคนจนคนเหนือคนอีสานคนต่างจังหวัดคนชนบทนี่เลือกนายกมาจะต้องมีอันเป็นไปทั้งหมดเลยครับมันเพราะอะไรก็ทำไมเขาไม่อยากให้คือทำไมคือถ้าพูดแล้วไม่ฟังเลยนะเดี๋ยวเราจะเบรกเนี่ยนะพูดแล้วไม่ฟังนะครับวันจันทร์ทำเลยครับครับจัดการเลยทำเรื่องนี้ออกมาเลยนะครับ7องค์กรสารรัฐธรรมนูญประชุมด่วนยกเลิกโมฆะยกเลิกนายกเอานายกมีความผิดปปช.รีบที่มูลนะครับดูซิว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นค่ะอันดับแรกก็ไปยกเลิกกฎหมายรัฐธรรมนูญในมาตราที่บัญญัติไว้ว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการเลือกตั้งซะก่อนนะคะเพราะไม่อย่างนั้นทุกวันนี้คุณก็ทำตามนอกเหนือจากกฎหมายอยู่แล้วนะคะก็เช่นเดียวกับอภิสิทธิ์ค่ะก็ออกมาเปรียบเจ็บบอกว่ารัฐน่ะเป็นพวกเล่นฟาวแต่พอเป่าโทษแล้วชอบโวยทั้งที่ตัวเองนั้นไม่ได้ลงสมัครเลือกตั้งนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อทั้งเรื่องของประเด็นประกันราคาข้าวยมพิสิทธิ์ทำไมคดียังไม่คืบหน้าแต่รับจำนำข้าวคดีคืบหน้าแล้วมีความต่างอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกับคุณเดินไก่ลีกิจพัฒนากันต่อค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการประชาชนข่าวกันนะคะก็โปรยทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าเราจะมาติดตามความแตกต่างของการทำงานขององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะในการพิจารณาเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็เลยมองย้อนเปรียบเปรยกับโครงการประกันราคาข้าวในยุคของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี52เชื่อมโยงปี53ปีนี้ปี57ค่ะแต่ว่าคดีของท่านนายกรัฐมนตรีใช้เวลาประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นทั้งที่ระยะเวลามันห่างกันเหลือเกินเนี่ยนะคะแต่คดีสมบูรณ์เนี่ยเนื่องจากว่าในยุคของนายกยิ่งลักษณ์น้ำไม่ท่วมแต่ในยุคของนายอภิสิทธิ์นั้นน้ำท่วมนะคะแต่ทางด้านขององค์การค้าข้าวเนี่ยนะคะก็ออกมานำเสนอว่าได้นำหลักฐานทุกอย่างส่งมอบให้กับปปช.ครบถ้วนทุกกระบวนการแล้วก็น้ำไม่ท่วมเอกสารแต่วันนี้คณะกรรมการที่ต้องทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตวันนี้กำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวมาฟังจากคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนากันต่อค่ะว่าวันนี้ปปช.ยังคงเป็นปชป.หรือว่าอย่างไรคือกำลังฟังอยู่แบบปปช.กับปปช.ป.มันดูใกล้กันเหลือเกินนะครับเพราะวันนี้ป้องกันประชาธิปัตย์หรือว่าปปช.เนี่ยมีกลุ่มประชาชนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยกับการทำหน้าที่ของปปช.หลายเรื่องนะอย่างเมื่อวานนี้ที่เราเสนอไปกลุ่มคปป.เนี่ยก็ไปนะทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์นะที่หน้า
ปปชเมื่อวานนี้คุณเรื่องการวันนี้ประเด็นปปชเนี่ยมันมีเรื่องที่น่ากังขาหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องน่ากังขาในสายตาประชาชนซีอูเรื่องนี้แหละค่ะประกันราคาข้าวกับเรื่องของโดยเฉพาะประเด็นนี้แหละเรื่องประกันราคากับเรื่องจำนำข้าวชัดเจนที่สุดมันเป็นยังไงคุณเรื่องการรายละเอียดฮะคืออย่างนี้ก็ต้องฟังคำชี้แจงของปปชเขานิดหนึ่งนะครับเขาก็ชี้แจงว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเขาก็แปลว่าได้ตรวจสอบกันเนี่ยนะครับมาระยะเวลาพอสมควรนะครับสำหรับโครงการของท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็เห็นว่ามีข้อมูลที่ตั้งข้อกล่าวหานะครับแล้วโดยเฉพาะข้อกล่าวหาหนึ่งก็คือบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะแม้จะมอบนโยบายนะมอบการซื้อการขายการจำนำอะไรเนี่ยนะลงไปแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นความรับผิดในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติกขช.นะครับก็นี่คือเหตุผลของปปช.ที่ตั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ขยายระยะเวลานะครับคือชี้แจง15วันพอไปขอขยาย45ก็บอกให้มา15วันก็บอกเอกสารที่มีความสมบูรณ์อ่ะก็เราก็ตั้งกติกาไว้อ่ะคุณบอกมาตรฐานเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับนี่พอกลับไปดูสมัยคุณอภิสิทธิ์นะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะฮะที่ปปช.บอกว่าเอกสารเนี่ยโอ้โหมันเยอะแยะยุ่งยากอะไรเนี่ยฮะ DSI เนี่ยเขาทำหน้าที่นะครับสืบสวนมีเลขสืบสวนเนี่ยนะส่งเอกสารส่งข้อกล่าวหาหรือเป็นพ.ร.บ.หัวนะครับมีการขายคือโครงการข้าวของรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีการขายออกไปแต่ว่าไม่เปิดประมูลนะครับคนที่เป็นผู้ค้าข้าวมี300กว่ารายให้แค่9รายไอ้9รายนี่นะฮะมันก็ไม่ใช่9เต็มด้วยคือ1ใน9รายหรือ2ใน9รายเขารู้ว่าจะมีการประมูลแบบลับๆเรียกมาเจรจานะฮะเขาก็เลยโวยค่ะโวยก็ปิดปากก็บอกเฮ้ยคือคุณเข้ามาด้วยเอาส่วนข้าวที่จะต้องขายที่ให้คน300กว่ารายเนี่ยมาได้ส่วนแบ่งเนี่ยไปข้อมูลรวมไว้อันนี้ DFI ก็เลยชี้ว่าเป็นความผิดหัวประมูลนะครับเป็นการประมูลแบบไม่โปร่งใสนะครับซึ่งก็ผลการสอบก็ยอมรับคนเป็นรัฐมนตรีอะไรกันนั้นก็ยอมรับให้ผลว่าไม่ใช่นะครับแล้วก็เคยมีการทักท้วงแต่ก็ให้เหตุผลว่ากลัวจะไม่ได้ราคาดีแต่มันเรื่องความเป็นธรรมความเป็นธรรมเพราะราคาที่คุณบอกว่าได้ราคาดีแล้วได้คนแค่กลุ่มนึงแค่8 9รายได้ประโยชน์ไอ้เรื่องนี้เค้าก็ชี้มูลไปนะครับส่งเอกสารเป็นหมื่นแผ่นนะฮะเป็นเรื่องอ่ะปปช.ทำไงไหมเอาเอกสารของ DSI ที่ส่งมาเนี่ยไปถามกลับถามกลับว่าไอ้มีไหมไอ้ของตัวเองอยู่ในมือนะไม่ดูนะไม่ดูว่า DSI ก็เป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ดูกูจะสอบใหม่กูจะทำซ้ำอ่ะมีอะไรไหมก็จะลำวงก็ลำวงไปลำวงมานะครับอย่างตัวอย่างหนังสือหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับปปช.เนี่ยทำหนังสือเมื่อ11ตุลา53ค่ะเลขที่ปช .0012/1388 นะครับทำไปถึงผอ.อคส.ผู้อำนวยการคลังสินค้าขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารเพิ่มเติมค่ะนะครับในหนังสือเนี่ยนะฮะก็ส่งไปนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยปปช.ขอถามว่าผู้ใดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการขายและการทำสัญญาซื้อขายข้าวกับผู้ชนะการประมูลนะครับอันนี้เป็นโครงการขายข้าวนะฮะชนิดข้าวเหนียว 10% นาปี5152นะครับตอนนี้ทางอคส.ส่งหนังสือตอบนะมาว่านะครับส่ง ก็นานพอควรนะ30สิงหา54ถามไป11ตุลา53เนี่ยนะอ้างถึงหนังสือลงมาที่11ด้วยเขาตอบมาในข้อ2เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้พิจารณาอนุมัติการขายคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะไม่ใช่มามอบอำนาจลงไปอีกนะในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติวงเล็บกขชกไก่ขไก่ชช้างจุดนะฮะส่วนการทำสัญญาเมื่อได้รับอนุมัติแล้วองค์การคลังสินค้าเป็นผู้ทำสัญญากับผู้ชนะการประมูลนั่นแปลว่ารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นผู้อนุมัติการจะอนุมัติรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครม.ก็ต้องรู้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยปปช.บอกว่าของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ย
มอบไปแล้วแต่ก็ต้องรับผิดชอบในฐานะระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ระบุชัดๆหนังสือส่งไปถึงฮะปปช.ตั้ง30สิงหาคม54บอกรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะรองประธานแล้วประธานไม่ต้องรับผิดชอบเลยประธานที่ชื่ออภิสิทธิ์หรือเปล่าทำไมไม่ต้องตั้งข้อหานี้นี่ไงครับพี่น้องสองมาตรฐานอีกแล้วนะครับนี่เอกสารราชการมันต้องคาดใหม่อีกทีครับคุณเรืองไกรต้องคาดใหม่เดี๋ยวต้องคาดอีกหลายรอบละครับ ผมจะคาดจนกว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะได้ข้อยุติ แต่ปัญหาก็คือว่าเขาตอบมาอย่างนี้แล้วคุณบอกไม่มีเอกสารเหรอค่ะท่านกรรมการปปช.วันนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยตั้งแต่30สิงหาคม54ตอบชัดเจนเป็นหนังสือราชการค่ะคุณก็ไม่ทำอะไรนะก็ทำหนังสือใหม่นะครับออกโอ้เนี่ยขอเอกสารอีกนะครับตารางเนี่ยนะครับ20บริษัทมีความเสียหายเนี่ย 31,132 ล้านค่ะสัญญาซื้อขายก็ไอ้พวกนี้ก็มีอยู่ที่ปปช.ค่ะนะครับสรุปสำนวนอะไรเรียบร้อยเสร็จงาน CU หน่อยค่ะนะครับจะได้เห็นทางทางกายกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอกสารมันมีรายชื่อเอกชนค่ะนะครับแต่ว่ามันมีสัญญาอยู่20สัญญาบริษัทต่างๆสัญญาเลขที่คชกชช3940จนถึง61มีครบหมดนะครับปปช.บอกไม่มีเอกสารนะทำมา 4-5 ปีสรุปไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาไม่ได้ค่ะแต่ของนายกยิ่งลักษณ์21วันนะค่ะที่ทีมงานไปที่พระนครศาลนะคะที่ส่งไปนะคะจะได้ดูระบุชัดเจนว่าองค์การคลังสินค้าก็ทำหนังสือมายังดีเอสไอค่ะอธิบายตั้งแต่วันที่28มีนาคม2556นะคะเรื่องการขอนำส่งสำเนาเอกสารหลักฐานส่งออกตามสัญญาซื้อขายในสต็อกของรัฐบาลซึ่งก็เป็นการเรียนถึงผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ2พันตำรวจเอกพันตำรวจโทนะคะอนุรักษ์โรจนะนิรันดร์กิจซึ่งก็เป็นการอ้างถึงว่าทางอคสนั้นได้เสร็จสิ้นกระบวนการจำหน่ายข้าวสารกับสต็อกของรัฐบาลระหว่างปี52ถึง53แล้วก็ได้นำหลักฐานทุกอย่างนั้นส่งมอบให้กับ DSI ครับเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนทุกประการแล้วไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมอะไรมาท่วมอย่างเอกสารเลยนะคะนะคะก็จะได้บอกว่าสต็อกข้าวในยุคของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นมีการระบุชัดเจนว่าเอกสารทั้งหมดมีกี่แผ่นมีกี่ชุดมีแก่สำนวนที่เหมือนที่คุณดวงใจบอกเป็นไม่ใช่มันแค่ไม่กี่หน้ามันเป็นแบบหมื่นๆนะหน้าทีเดียวอันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะ28มีนา28มีนาค่ะครับเอาละครับตอนนี้มีรายงานสดเข้ามาของการเคลื่อนพลนะคนประชาธิปไตยที่จังหวัดอยุธยาตอนนี้นะครับคุณชมพูนุชดอนแก้วบัวนะเดี๋ยวจะรายงานสดเข้ามาที่ด้านหน้าวัดกษัตริย์เดี๋ยวเราไปดูที่ราชนะคะซึ่งอยู่พระนครศรีอยุธยานะคะเดี๋ยวจะไปรายงานสดไปดูนะคะการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยที่วัดกษัตริยาที่ราชนะคะที่พระนครศรีอยุธยากันค่ะครับเชิญครับสวัสดีค่ะพี่ปอยพี่พ็อกเก็ตค่ะตอนนี้ค่ะกวางชมพูแห่งเมืองอโยธยาค่ะอยู่ที่นี่นะคะพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งก็เป็นเมืองโบราณสถานนะคะเป็นมรดกโลกของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวแล้วก็ใกล้กรุงเทพมหานครด้วยนะคะที่เรามาในวันนี้นะคะก็แน่นอนค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมพิเศษสำหรับชาวนปช.นั่นก็คือการแรลลี่นั่นเองนะคะโดยเราจะมีการแรลลี่เริ่มต้นจากไฮไลท์ในจุดนี้นะคะซึ่งด้านหลังนี้นะคะเป็นวัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารนะคะเราจะเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วก็ล่องเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะระยะทางรวมแล้วเนี่ยก็6กิโลเราจะให้เวลาล่องเรือประมาณ2ชั่วโมงครึ่งด้วยกันนะคะแล้วก็เราจะเริ่มล่องเรือประมาณ9โมงนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งประชาชนชาวนปช.ค่ะตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยกันมาแล้วเนี่ยก็ไปด้านหลังนู่นเลยนะคะเนี่ยชาวนปช.อยู่ทางศาลาหน้าวัดนะคะซึ่งเป็นท่าน้ำนะคะเราจะมีเรือนะคะเรือที่จะมาแลลี่ลงน้ำกันเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเรือที่มาจอดรอกันละแล้วก็จะมีเรือลำใหญ่ด้วยรวมๆแล้วเนี่ยชาวบ้านระแวกนี้นะคะก็จะเอาเรือมาประมาณน่าจะราวๆ100ลำได้เลยล่ะค่ะก็จะล่องกันไปนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตพี่ปอยพี่บ็อกเก็ตค่ะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในฐานะที่เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งที่เรามายืนอยู่จุดนี้แน่นอนเรียกว่า
วัดกษัตรานะคะชาวอยุธยาค่ะเรียกว่าเป็นชื่อดั้งเดิมนะคะวัดกษัตราแต่ว่าตอนนี้ค่ะก็เปลี่ยนเป็นวัดกษัตราธิราชวรวิหารนะคะซึ่งก็เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะคะซึ่งก็เป็นวัดที่เงียบสงบนะคะแล้วก็เราจะเห็นบริเวณวัดนะคะมีความโล่งแล้วก็กว้างนะคะขออนุญาตอธิบายรายละเอียดแล้วก็ประวัติความเป็นมาสักนิดนึงนะคะที่เกี่ยวกับวัดนะคะซึ่งวัดกษัตราธิราชแห่งนี้นะคะพี่ปอยพี่พ็อกเก็ตนอกจากจะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีแล้วนะคะยังเป็นวรวิหารที่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะนอกเกาะก็เป็นเมืองทางด้านทิศตะวันตกนะคะตรงนี้เรียกว่าทิศตะวันตกตรงข้ามเนี่ยก็จะเป็นวังหลังหรือที่จะเรียกกันว่าวังสวนหลวงนะคะถัดไปนี่ก็เป็นภูเขาทองอยู่ระแวกนี้นะคะโอ้ยเหนื่อยเหมือนกันนะที่เล่าประวัติบ้านตัวเองนะพี่ปอยพี่พ็อกเก็ตในสมัยที่สร้างขึ้นก็เป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะที่มีการตั้งราชธานีเลยนะคะสมัยรัชกาลที่หนึ่งเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศกรมพระราชวังและกรมขุนอัครานุรักษ์นะคะทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามวัดกษัตราโดยเปลี่ยนชื่อเป็นวัดกษัตราธิราชในวัดกษัตราธิราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้ค่ะต้องบอกว่าภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถนะคะมีแท่นผ้าเป็นเขาเรียกว่าผ้าทิพย์ปูนปั้นเป็นฝีมือประณีตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เป็นความสวยงามความงดงามของศิลปะแบบกรุงศรีอยุธยาค่ะอันนี้เรามาดูกันบ้าง นะคะว่าชาวบ้านแถวริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยเขาทำอะไรกันนะคะชาวบ้านริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยหลังจากที่อดีตค่ะอาจจะมีการทำประมงน้ำจืดโดยแม่ของกวางชมพูแห่งเมืองอยุธยาเนี่ยนะคะเล่าให้ฟังนะคะว่าบริเวณที่จะเป็นรอบๆนะคะชาวบ้านที่อยู่รอบๆริมน้ำนะคะจะออกมายามเช้านะคะก็จะมาตกปลาจับปลาโดยเฉพาะอีกอย่างนึงที่เราไม่เคยเห็นนั่นก็คือการตกกุ้งนะคะเป็นกุ้งตัวเล็กๆนะคะเขาบอกว่าเป็นการตกกุ้งแล้วก็รวมถึงปัจจุบันค่ะมีการตกกุ้งตัวใหญ่ๆบริเวณริมน้ำนี้ด้วยแต่ว่าดิฉันเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาตกกันบริเวณไหนนะคะที่ชาวกรุงเทพมาเนี่ยก็จะมาหากินกันตัวใหญ่ๆพี่ปอยเคยเห็นใช่ไหมคะที่ตัวใหญ่มากนั่นแหละค่ะเขาจะตกอยู่แต่ว่าค่อนข้างหาได้ยากแล้วก็มีราคาสูงนะคะกิโลละ1,000 กว่าบาทเลยนะตกตัวละ400-500เลยทีเดียวนะคะซึ่งตอนนี้วิถีชีวิตของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้มีความเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่ค่ะไม่นิยมที่จะมาทำประมงน้ำจืดแบบนี้นะคะแต่ว่าจะมีการค้าขายอาจจะไปโยกย้ายไปค้าขายที่ตลาดน้ำอยุธยาไปเหมือนกับว่าเป็นเมืองจำลองอันนั้นคือเขาจะไปทำการค้าขายกันที่นั่นซะมากกว่านะคะบริเวณนี้ก็จะแปรเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นบ้านของชาวบ้านริมน้ำก็จะแปรเปลี่ยนไปเป็นร้านอาหารย่อมๆนะคะสำหรับใครที่ชอบทานอาหารริมแม่น้ำเนี่ยก็ระแวกนี้ค่ะคูเมืองรอบคูเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะเป็นร้านอาหารอยู่เรียงรายนะคะต้องหาดูค่ะชอบแบบไหนชอบแบบวัยรุ่นเล็กเก้ก็มีนะคะในตอนกลางคืนก็เป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งส่วนตอนกลางวันก็มีไก่ย่างส้มตำอย่างที่เราได้เห็นกันนะคะทางถัดไปก็ถัดไปด้านนู้นขออนุญาตอธิบายว่าถัดไปด้านนู้นจะเป็น
จะเป็นเขาเรียกว่าหัวรอตลาดหัวรอเป็นตลาดเก่าของจังหวัดอยุธยานะคะซึ่งก็มีของกินของโบราณขนมโบราณไอศกรีมกะทิชอบกินค่ะส่วนตัวชอบกินชอบมาตลาดหัวรอเพราะว่าแม่ชอบมานะคะเราก็จะมีอาหารอร่อยแบบโบราณถ้าคนที่เคยมาเที่ยวอยุธยาที่เป็นคนสมัยก่อนเขาก็จะมาที่ตลาดที่ตลาดหัวรอกันซะมากกว่าที่จะไปตลาดเจ้าพรมนะคะทีนี้อ่ะอุตายแล้วเรือมาจอดแล้วค่ะพี่ปอยพี่ป๊อกเก็ตเรือลำใหญ่ลำนี้นะคะเราจะใช้เรือลำนี้ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยานะคะในบรรยากาศที่ดูจะอึมครึมเล็กน้อยแต่ว่าบรรยากาศดีค่ะลมมียังมีอยู่นะคะแล้วก็ชาวนปชเสื้อแดงก็ทยอยกันมาค่ะตอนนี้โอ้เริ่มที่จะมากันแน่นศาลาริมน้ำวัดกษัตราแล้วนะคะก็มีการซักซ้อมเตรียมตัวที่จะลงเรือแหมเขาจริงจังกันน่าดูเลยนะคะพี่ปอยพี่พ็อกเก็ตดูสิเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมีเวลานะคะเดี๋ยวเราจะเซตทีมแล้วก็เข้าไปดูถ่ายทอดสดพูดคุยกับชาวเสื้อแดงตรงนั้นเลยนะคะตอนนี้กวางชมพูแห่งเมืองอโยธยานะคะต้องขอโยกย้ายไปฝั่งนู้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกริ้งกลางติดต่อไปหาทีมงานเอเชียอัปเดตกันใหม่นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่พบกับกวางชมพูแห่งเมืองอโยธยาค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะค่ะนั่นก็คือนะคะคุณชมพูนุตตอนแก้วบานะคะหรือกวางชมพูแห่งอโยธยาคือน้องกวางเนี่ยเขาเป็นคนอโยธยาเป็นคนที่ปลื้มกับสาราอาชมพูนุตเมื่อก่อนดอนแก้วบัวเปลี่ยนเป็นดอนแก้วบาชอบสาราเพราะเป็นคนอยุธยาและก็ชอบไปซื้อไข่เค็มที่ชัยยาสุราษฎร์ธานีนะคะจริงๆนี่เป็นบุคลิกประจำแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยอีกสักครู่น้องกวางจะว่ายน้ำข้ามไปพัดกษัตริยาคือคุณชมพูมาอยู่ที่ริมแม่น้ำนะเพราะวันนี้จะมีทัพเรือนะนำโดยคุณพายัพปั้นเกตจะนำทัพเรือมาล่องแม่น้ำมาเลยใส่ชุดบางระจับนี่เป็นบรรยากาศตอนเริ่มต้นแต่ว่าวันนี้นะเดี๋ยวคุณพายัพปั้นเกตจะนำทัพเรือเนี่ยล่องแม่น้ำมานะครับแล้วส่วนคุณไวพจน์อภรรัตน์จะนั่งเกวียนมาจากนั่งเกวียนมานะมาจากกำแพงเพชรเพื่อจะให้ไม่ทันความรถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงไม่มีนะนั่งขี่เกวียนมาประกาศเอาไว้นะส่งขอเกวียนสักเล่มนึงไปให้ที่ศาลรัฐธรรมนูญใช่ค่ะเป็นที่ระลึกแล้วบอกว่านั่งเกวียนปุ๊บข้างหลังก็จะติดนะบั้งไฟพญานาคขบวนจะเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงนะคะก็นี่คือบรรยากาศเริ่มต้นเช้าๆนี้นะคะกำลังเริ่มในการที่จะตั้งหัวขบวนกันแล้วก็มีหลายจุดแล้วน้องกวางเองเนี่ยนะคะจะรายงานโดยการที่จะข้ามไปแต่ละจุดต่างๆแล้วยังมีผู้สื่อข่าวประจำจุดก็จะมีการรายงานผ่านไลฟ์อยู่ค่ะมาให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามการสำหรับการลั่นกรองรบรวมพลคนประชาธิปไตยนะคะนี่ก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเดี๋ยวก็จะมีกิจกรรมในภาคของประชาชนในการเคลื่อนพลกันว่าทุกคนต้องลุกขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยอย่างไรแต่ต้องเตือนพี่น้องต้องระมัดระวังหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ประสงค์ดีกลัวพี่น้องประชาชนนะเคลื่อนพลแล้วจะประสบความสำเร็จก็อาจจะมีระหว่างทางที่จะมีใครที่มุ่งจะประสงค์ขัดขวางมีไหมพี่ประเกศมีนะเมื่อกี้รู้สึกว่ามีรายงานข่าวเข้ามาว่ามีกลุ่มแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งนกหวีดนะมีจำนวนกว่า100นะครับอยู่ที่บริเวณแยกวังน้อยก็ต้องเดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะว่าไอ้แก๊งนกหวีดเนี่ยตั้งใจที่จะไปป่วนก็ให้ระมัดระวังนะครับในการเดินทางแล้วก็พูดถึงเหตุผลนะคะการที่พี่น้องเองจะต้องเคลื่อนพลไปปกป้องประชาธิปไตยครั้งนี้มันมีเหตุผลอยู่หลายประการคุณรังกายโดยเฉพาะวิกฤตตุลาการวิกฤตตุลาการนั้นทำให้พี่น้องเองรู้สึกว่าวันนี้มันหลายขบวนเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สาธิตเซกันซึ่งเป็นคนต่างด้าวซึ่งทางด้านของสรส.เนี่ยก็มีการแถลงบอกว่าให้ออกนอกประเทศแต่วันนี้ก็จะกับคุ้มครองให้อยู่ในประเทศต่อไปเนื่องจากทำความดีในช่วงที่ผ่านมาคุณกายมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะก่อนจะไปดูเรื่องของโครงการจำนำข้าวกันต่อครับค่ะเดี๋ยวย้อนคุณพ่อเป็ดเมื่อกี้นิดหนึ่งไม่รู้เตือนใครครับเตือนคนประชาชนหรือคนไอ้ที่กำลังจะไปทำอะไรนะฮะไอ้พวกนั้นเนี่ยจะไปมากกว่านะครับไอ้คนที่กำลังจะไปปั่นป่วนวุ่นวายเนี่ยอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะเตือนไม่หน่อยนะครับก็ไม่รู้นะครับพี่น้องก็ว่ากันเดี๋ยวให้ดูรูปนะมีรูปส่งมาแล้วนะครับสองรูปนะครับอันนี้เป็นแก๊งนกหวีดนะไม่รู้ว่าทีมงานเอาภาพขึ้นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ดูที่ไอแพดนะครับ
ป็นแก๊งมอไซค์ไอ้พวกแบบวัยรุ่นคือตอนนี้มีการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยปรากฏว่าที่นี้นะเป็นภาพที่แก๊งแก๊งลูกวีดนะมีมอเตอร์ไซค์นะกว่าเนี่ยประมาณเนี่ยมีหลายภาพนะที่มาเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนกหวีดไม่รู้ว่ามาตั้งแก๊งไอตรงบริเวณแยกวังน้อยมาทำอะไรคุณเรืองไกรครับก็รู้ตำแหน่งแห่งหนก็ไปทำความรู้จักกันหน่อยก็ไม่ทราบนะฮะก็ว่ากันไปนะครับมาดูเรื่องของวิกฤตตุลาการกันหน่อยว่าเรื่องตุลาการที่คุณปอยพูดเมื่อสักครู่ขอนำความคิดเห็นของผู้พิพากษามาอ่านให้ฟังแล้วกันครับเขียนครับนะครับเขาเขียนไว้อย่างนี้นะฮะศาลซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจตุลาการและเป็นกระบวนการยุติธรรมสุดท้ายนั้นจะเป็นผู้ชี้ชะตาของประชาชนที่เข้ามาเป็นคดีความทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินอิสรภาพแม้กระทั่งชีวิตก็ประกาศสิทธิ์ให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่งได้ถ้าคนที่จะมาชี้ขาดเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจอื่นนะผลของการชี้ขาดตัดสินจะเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายคงมองเห็นผลได้ดีดังนั้นศาลจะเป็นที่พึ่งเกี่ยวกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ต้องเป็นศาลที่มีอิสระจากอำนาจครอบงำอื่นเพราะเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจทางการเมืองนะเพราะอำนาจทางการเมืองนั้นย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะทางการเมืองผลัดกันขึ้นสู่อำนาจและลงจากอำนาจถ้าศาลอยู่ในอำนาจทางการเมืองแล้วการเมืองฝ่ายที่มีอำนาจก็จะต้องใช้อิทธิพลเหนือตัวผู้พิพากษาบันดาลให้ผลของการชี้ขาดเป็นไปในทางที่เอื้ออำนวยต่อคนในคณะการเมืองของตนคณะการเมืองฝ่ายตรงข้ามก็ต้องยอมสยบไม่อาจเงยหน้ามาเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากคนที่เป็นกลางได้อำนาจตุลาการก็จะผัดเปลี่ยนขึ้นลงตามกระแสการเมืองถ้าเป็นอย่างนี้แล้วท่านทั้งหลายโปรดพิจารณาดูว่าผลร้ายที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรผลร้ายที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนี่ผู้พิพากษาพูดไว้นะฮะซึ่งเป็นคนเดียวกันที่ผมพูดกับน้องปอยเมื่อวันก่อนนะครับซึ่งเขาพูดต่อมาในหน้าถัดไปนะครับว่าศาลเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะครับซึ่งควรจะมีอยู่กับระบบการปกครองต่อไปเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็บอกว่าอยากให้พิจารณาว่านะจะคาดการให้ท่านทั้งหลายพิจารณาต่อไปว่าจะเกิดผลอย่างที่คาดการหรือไม่กล่าวคือในทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ไม่สงบในบ้านเมืองไม่ว่าเหตุเดือนตุลาหรือเดือนพฤษภาก็ดีสถานที่ราชการถูกเผานั้นล้วนเป็นสถานที่ราชการที่ประชาชนเห็นว่าใช้อำนาจไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ใช้อำนาจไม่ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้มีอยู่หรือไม่พี่น้องคิดดูต่อไปถ้าศาลต้องอยู่ในอำนาจการเมืองน่าจะเป็นที่คาดหมายได้ว่าถ้ามีเหตุไม่สงบในบ้านเมืองอีกเหมือนที่เคยเกิดมาแล้วนี่ครับที่ผมอธิบายมันเดือดแล้ววันนี้เกินร้อยไปแล้วนะฮะในนี้เขาก็ยังวงเล็บนะขอภาวนาอย่าให้เกิดอีกเลยผมก็ภาวนานะฮะท่านทั้งหลายอาจจะเห็นว่าสถานที่ราชการที่จะต้องถูกเผาผลาญเพราะความไม่พอใจแน่นอนประชาชนไม่พอใจกลายเป็นศาลสถิตยุติธรรมด้วยผมแถมเพิ่มเติมให้บทความรวมทั้งองค์กรไม่อิสระด้วยครับนะองค์กรอิสระผมไม่พูดถึงผมว่ามันมีองค์กรไม่อิสระอยู่ภายใต้ความครอบงำของกลุ่มการเมืองกลุ่มนอกระบบแล้วเรื่องนี้นะครับวารสารดุลพาหะคนเขียนนะครับก็ยังเป็นคนเดิมครับบทความอุดมเฟื่องฟูงที่กล่าวพูดถึงนายกที่คุณพ็อกเก็ตพูดนั่นแหละอนันต์ปัญญาลชุนที่จะตาพ.ร.ก.ยึดอำนาจตุลาการอันนี้อยู่ในบทความนะครับเมื่อปี35วารสารดุลพาหะนี่ครับกล้องลังจับบทความนี้กันพ.ร.ก.ยึดอำนาจตุลาการนะคะนี่ขนาดผู้พิพากษานะผู้มีความรู้วันนี้พี่น้องประชาชนจะต้องย้อนเอาคำนี้มาพูดหรือไม่แต่ท่านนี้ต่อมาก็มาเป็นคอตสอนะใช่ค่ะนะครับ
ชอบระบบเลือกตั้งของกตแต่ก็มาเป็นคตสได้คุณก็อยากให้มันจะสอดคล้องกับสิ่งที่กำลังพูดถึงนะก็อยากให้ทางทีมงานไปที่ Facebook ของคุณนพดลปฐมะพูดถึงเรื่องของตุลาการเรื่องของการตัดสิน 2.2 ล้านล้านอยากให้คุณเรืองไกรวิเคราะห์นะในส่วนของนะคุณนพดลได้โพสต์เอาไว้เมื่อวานบอกว่านะคุณนพดลปฐมะครับไปที่ Facebook ท่านนพดลนะครับท่านกล่าวว่านายนพดลปฐมะครับกรรมการยุติศาสตร์พรรคเพื่อไทยครับได้ชี้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยตัดสินนะตีตกกฎหมาย2ล้านล้านเนี่ยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับตามที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาเนี่ยว่ากฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านตกไปเพราะอะไรครับท่านนพดลกล่าวว่านะฮะศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเนื้อหามันขัดมาตรา169และ170ของรัฐธรรมนูญนั้นนะท่านนพดลท่านกล่าวว่าตนไม่เห็นด้วยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเลยนะครับของระบบยุติธรรมไทยแต่ว่าต้องถึงจะไม่เห็นด้วยแต่ก็ต้องปฏิบัติตามแต่ขอบันทึกคำถามและข้อสังเกตครับเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังเอาไว้ได้ศึกษาความมิชอบด้วยกฎหมายและกระบวนการที่ไม่ยุติธรรมครับดังนี้ครับ 1. คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมิชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าการออกกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านเนี่ยรัฐบาลใช้อำนาจโดยชอบตามมาตรา142และมาตรา143นะวรรค3ของรัฐธรรมนูญข้อที่2ครับที่บอกว่าศาลตัดสินว่าเงินแผ่นดินนั้นต้องจ่ายตามกฎหมาย4ประเภทครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา169เท่านั้นเป็นการตีความกฎหมายที่มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินแผ่นดินมีทั้งกรณีที่ต้องนำส่งคลังครับตามกฎหมายวิธีการงบประมาณครับและกฎหมายเงินคงคลังและที่ไม่ต้องนำส่งคลังเช่นเงินกู้ไทยเข้มแข็ง4แสนล้านบาทสมัยพรรคประชาธิปัตย์และกฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านนะที่ศาลตัดสินให้ตกไปเมื่อ2วันก่อนนี้นะล้วนเป็นกรณีที่ไม่ต้องนำเงินกู้นะส่งคลังหรือส่งเป็นรายได้แผ่นดินทั้งสิ้นดังนั้นจึงไม่ขัดกับมาตรา169และ170ของรัฐธรรมนูญ3ครับการออกกฎหมายกู้เงินในอดีตเคยทำมาแล้วครับประมาณ37ฉบับทำไมไม่เป็นโมฆะกฎหมายกู้เงินท่านนพดลท่านกล่าวว่าออกมาแล้วถึง37ฉบับไม่เคยเป็นโมฆะเลย4ครับพรรคเพื่อไทยเสนอกฎหมายวิธีเดียวกันตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญครับเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกันเด้เลยขอถามว่าทำไมประชาธิปัตย์ทำได้แต่ทำไมเนี่ยพรรคเพื่อไทยทำไม่ได้อะไรคือมาตรฐานในการตัดสินข้อที่5ครับนายอภิสิทธิ์เคยชี้แจงในศาลรัฐธรรมนูญนะเพื่อสนับสนุนร่างกฎหมายสมัยรัฐบาลของตนว่ากฎหมายกู้เงินทั้งหลายที่กำหนดให้เงินกู้ซึ่งเป็นเงินแผ่นดินแต่ไม่ต้องนำส่งคลังนั้นเป็นกฎหมายที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา169ข้อที่6ครับการตัดสินว่าส.ส.1คนเนี่ยเสียบบัตรแทนกันเนี่ยจึงทำให้กระบวนการตามกฎหมายทั้งฉบับมิชอบนั้นหากมีใครกระทำมิชอบก็ต้องลงโทษบุคคลนั้นและทำให้การลงคะแนนเสียไปเฉพาะรายนั้นการตัดสินให้การกระทำของคนเพียงคนเดียวเนี่ยทำให้การตรากฎหมายที่มีคนลงมติเห็นด้วยเกือบ300คนไร้ผลนั้นถือเป็นการตีความกฎหมายที่ไร้สัดส่วนกับเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีการแยกแยะของความสมบูรณ์และความบกพร่องของการกระทำดังนั้นถ้าใครต้องทำลายการตรากฎหมายใดก็เพียงเสียบบัตรคนอื่นเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำลายการออกเสียงของคนอื่นทั้งสภาเลยข้อที่7ครับศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรเข้าไปพิจารณาความเหมาะสมของแผนงานโครงการที่ฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลเสนอเพราะอะไรครับท่านนพดลท่านกล่าวว่าการบริหารควรเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเช่นการจะลาดยางถนนลูกรังทั้งประเทศก่อนทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือไม่เป็นเรื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจะรู้ดีกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับและข้อสุดท้ายท่านนพดลท่านกล่าวเอาไว้ว่าน่าเสียใจครับที่กฎหมายกู้เงิน2ล้านล้านนี้ตกไปเพราะอะไรครับเพราะจะทำให้ประเทศนั้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนค่าขนส่งซึ่งการจะดำเนินการประเทศไทยต้องมีแหล่งเงินแน่นอนครับที่จะนำมาใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องถ้าล่าช้าออกไปค่าก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่จะมีราคาสูงขึ้นอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิครับถ้ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยสร้างไม่เสร็จค่าใช้จ่ายวันนี้จะสูงขึ้นอย่างมากมายมหาศาลครับลงชื่อนพดลปฐมะครับคุณเรืองไกรมองยังไงครับครับก็คุณนพดลท่านก็พูดนะครับเหมือนกับที่ท่านนายกพูดนะครับก็คือพยายามหยิบข้อกฎหมายคือวันนี้ต้องเข้าใจง่ายๆก่อนว่าเขาใช้กฎหมายเหรอไม่ใช่ครับวันนี้เขาไม่ได้ใช้กฎหมายนะฮะอ้างเป็นองค์กรตามกฎหมายแต่ไม่ได้ใช้กฎหมายนะครับทั้งกรณีเนี่ยคือฝั่งนี้ทำอะไรเนี่ยหรือไม่ทำอะไรก็ผิดครับนะไม่กู้เงินมาจ่ายชาวนาก็ผิดกู้เงินมาจ่ายก็ผิดครับออกนโยบายให้กับประชาชนก็ผิดนะครับไม่ลาออกก็ผิดยุบสภาแล้ว
นะก็ผิดหายใจผิดไหมหายใจก็ผิดฮะหายใจเข้าผิดหายใจออกก็ผิดครับนะครับนั่นนายกจะไปนู่นไปนี่ก็บอกว่าผิดนะสมาชิกพรรคการเมืองไปพูดในรายการก็บอกผิดผิดไม่ต้องสอบนะพยายามจะเอาเรื่องไกลเข้าไปเกี่ยวทำเร็วๆหน่อยนะฮะอย่าช้าอย่าช้านะครับเอาให้มันสุดๆไปเลยนะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยประชุมกันไปเลยฮะนอกรอบที่ไหนก็ได้นะครับที่ไอกรรมการองค์กรอิสระชอบเฟซบุ๊กทุกวันน่ะทำนายในวันจันทร์จะประชุมตัดสินเนี่ยนะพรุ่งนี้นัดประชุมกันเลยนะครับจะกินไวน์กินบรันดีจะเอารถเล็กซัสไปประชุมกันเชิญเลยครับแล้ววันจันทร์ตัดสินเลยไม่ต้องไปรอถึงวันศุกร์หรอกครับตัดสินไปเลยครับว่ากระบวนการประชาธิปไตยกระบวนการที่มาจากพี่น้องประชาชน20กว่าล้านเนี่ยมันผิด มันเป็นการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเป็นการเลือกตั้งเกินกว่า1วันนะครับตัดสิทธิ์คนเลือกตั้งไปทั้งหมดนะไม่ใช่เฉพาะผู้สมัครพรรคการเมืองตัดสิทธิ์310คนสสสบไปให้หมดตัดสิทธิ์สวเลือกตั้งนะที่ไม่เอาใจพวกท่านเนี่ยออกให้หมดนายกตัดสิทธิ์ไปถึงกระทั่งคนที่จะมาเล่นในตระกูลชินวัตรวงศ์สวัสดิ์เนี่ยห้ามเล่นการเมืองไปชั่วชีวิตห้ามอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอีกตลอดไปออกมาอย่างนี้เลยฮะอย่าอายนะครับเมื่อมันไม่ใช้กฎหมายแล้วก็เขียนไปเลยฮะเขียนอะไรก็ได้นี่ครับเงินแผ่นดินก็อ้างว่าไม่มีอยู่ในกฎหมายใดแต่เมื่อพี่นาตามกฎหมายตรวจเงินแผ่นดินแล้วหรือกฎหมายอื่นแล้วแค่เขียนนี่มันก็ขัดกันแล้วนี่ข่าวสารน้ำนูนนะครับอ่านดูสิครับพิจารณาแล้วนะฮะคณะก่อนจะมีใช้เนี่ยต้องพิจารณาก่อนว่านะเงินกู้ตามร่าง2ล้านล้านเนี่ยนะมีนะเป็นเงินแผ่นดินหรือไม่เห็นว่าเงินแผ่นดินไม่ได้มีกำหนดความหมายในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดบอกว่าไม่มีกำหนดในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดแต่เมื่อพิจารณากฎหมายสตง.มาตรา4กับความเห็นของใครก็ไม่รู้นะฮะไม่อยากมาถามเรื่องไกลบ้างนะเห็นว่าเงินกู้ตามเนี่ยนะครับเนี่ยแต่เมื่อพิจารณาตามกฎหมายสตง.ประกอบกับความเห็นของพยานบุคคลตลอดจนบรรดากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องไหนบอกไม่มีไงแล้วพิจารณาจากอะไรนะฮะแล้วก็บอกว่าไอ้นี่เงินกู้เป็นเงินแผ่นดินแล้วก็บอกว่าเงินแผ่นดินนี่นะฮะต้องใช้ตามมาตรา169ที่คุณพ็อกเก็ตบอกว่าไอ้ที่ตรามาคุณนพดลบอกว่าไม่ผิดน่ะต่อไปเนี่ยมันผิดหมดใช่แต่วันนี้เนี่ยเขาต้องการว่าเอาไอ้พวกนี้ออกไปก่อนนะไอ้พวกประชาธิปไตยไอ้สิทธิเลือกตั้งกำจัดก่อนแล้วเมื่อเขาเข้ามาครองอำนาจใช้มาตรา7แล้วเดี๋ยวเขาจะยกเลิกให้ไงยกเลิกคำวิจัยที่เคยว่าอย่างนี้นะอีกหน่อยว่าไอ้คนเนี่ยแบบประชาชนสภาประชาชนคนดีกรุงรัตนโกสินทร์3 400คนบอกว่าทำอะไรก็จะไม่ผิดไอ้สิ่งที่เคยผิดต่อไปไอ้กลุ่มนี้ทำอะไรก็จะไม่ผิดเพราะมันจะเขียน309ทับ1ขึ้นมาโอ้โหเข้าใจไหมฮะทีละโทษแล้วนั้นเขากำจัดคุณก่อนพี่น้องประชาชนเขาต้องการสร้างคนที่มีคุณภาพขึ้นมาใหม่ออกลูกออกหลานให้เต็มบ้านเต็มเมืองแต่ไอ้คนไม่มีคุณภาพ23ล้านคนล้างมันออกไปคือคนที่มีคุณภาพนี่เขากำหนดเองใช่ไหมคะเขากำหนดเองค่ะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกอยู่แล้วแล้วที่สำคัญแผนกปปส.ปฏิรูปมีข้อหนึ่งคือไม่เอาจำนำข้าวจะไปรื้อฟื้นปปส.ค่ะจะไปยกเลิกความผิดปปส.นะครับแล้วก็จะไปสร้างโรงพักค่ะเขาเขียนไว้นี่ฮะตัวแทนที่เหลือเลยขนาดนั้นไอ้เลขากปปส.เขียนเป็นลายมือว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับมีแผนการหมดแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเราดูฟุตบอลเนี่ยเราก็ใจกติกาสนามฟุตบอลมี2ข้างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าคนเล่นข้างเรา11คนมีกรรมการตัดสินนะฮะมีไลน์แมนมีอะไรแล้วมีคนดู4มุมนะครับวันนี้เนี่ยเขาไม่ต้องการให้ข้างหนึ่งมาเล่นแล้วก็ตัดสินว่าเล่นยังไงก็ผิดยังไม่ทุ่มเขตนะยังไม่เตะก็ผิดนะครับเป็นโกก็ไม่ได้แบ่งพื้นที่ให้คุณเล่นก็เอาครึ่งไม่เท่ากันแล้วก็วันนี้เขาก็บอกทำไปเยอะๆสุดท้ายประชาชนข้างบนเนี่ยทั้ง4ทิศเนี่ยนะครับจะกระโดดลงไปเล่นในสนามเนี่ยคุณต้องการอย่างนั้นใช่หรือไม่คุณเลยคิดว่าจะเกิดอย่างนี้ไหมเพราะตอนนี้น่าตั้งข้อสังเกตครับว่าอย่างยกตัวอย่างกกต.เนี่ยจะเร่งสอบหลายคดีเลยไม่ต้องเร่งไงคุณต้องบอกว่าชี้มาเลยวันจันทร์ไม่ต้องเร่งกกต.อย่างนี้กกต.บอกว่าจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องของปมออกทีวีรัฐ
นะคุณเรืองไกรเป็นอย่างนี้ด้วยก็ชี้มาเลยวันจันทร์ชี้บอกเลยเรืองไกรผิดไปแล้วต้องทำอย่างเร่งด่วนก็ต้องว่าความผิดสำเร็จแล้วไม่ต้องสอบสวนอะไรนะครับก็ทำสิครับนะครับทำมาเลยนะครับอีกประเด็นนึงเรื่องของนายกนะที่ในลงปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่ก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการเรื่องของเจไม่ต้องเร่งทำเลยครับคุณเยาวภาวงศ์สวัสดิ์ครับก็บอกว่าจะลงมติชี้คดีของคุณเยาวภาก็ของนั่นแหละของคุณแดงก็เหมือนกันนะครับของคุณแดงเยาวภาก็เหมือนกันทำเลยครับนี่ไงครับบอกว่าตระกูลชินวัตรวงสวัสดิ์ดามาพงษ์เนี่ยห้ามอยู่ในประเทศไทยเพราะไม่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับคนไทยสู้ไอ้แขกไม่ได้ต้องอยู่ไอ้แขกนั่นต้องอยู่ผมถึงบอกว่าโบราณก็บอกเจอแขกก็งูเนี่ยต้องตีก่อนเนี่ยเจอแขกก็ตีแขกก่อนนะคนคนหนึ่งเนี่ยกับคนอีกหลายสิบล้านคนเนี่ยนะครับวันนี้ประเทศต้องการอย่างนี้ครับก็มีการเปรียบเทียบกันบอกว่าคนไทยคนหนึ่งสร้างคุณงามความดีกับประเทศไทยกับยัดเยียดให้ออกนอกประเทศครับแต่คนต่างด้าวที่มาอยู่ในประเทศไทยกับอยากให้อยู่ในประเทศไทยก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมว่ามันเกี่ยวกับนามสกุลไม่ใช่หรอก อันนี้ก็ไม่ทราบนะครับว่าพูดไปถูกใจพี่น้องประชาชนหรือเปล่า นะผมว่าท่านทักษิณเนี่ยไม่รู้จักเอาใจไม่รู้จักเอาใจอำมาตย์บางเรื่องเขาเคยขอไว้อย่างงู้นอย่างนี้ก็ไปขัดใจเขาบ้างอะไรบ้างนะครับคนที่แค้นท่านทักษิณส่วนใหญ่ก็มีผลนะอย่างเงี้ยบางคนเป็นผู้พิพากษาฝามีจะไปขอให้การช่วยเหลือสนับสนุนการใดๆทำไม่ได้ก็ขัดใจนะครับออกมานะครับถ้าท่านทักษิณเลือกอยู่กับคนอย่างนั้นแล้วเหยียบย่ำพี่น้องประชาชนเนี่ยนะวันนี้ท่านอยู่เมืองไทยสบายนะท่านอาจจะเป็นคนชั้นสูงไปแล้วนะครับแต่เพราะท่านเนี่ยนะครับไปเห็นสัจธรรมไงไปขัดใจไปขัดใจคนกลุ่มน้อยแล้วก็ไปเอื้อคนหมู่มากนะครับเขาก็เลยต้องกำจัดท่านเรื่องมันมีแค่นี้ค่ะแล้วก็กลับมาย้ำเรื่องตรงนี้อีกทีนึงนะคะเรื่องของโครงการประกันราคาข้าวกับจำนำข้าวหลังจากที่คุยกับพี่น้องประชาชนไปเมื่อสักครู่ว่าทางด้านของอคสเองได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง DSI ใช่ครับเรื่องของการส่งสำนวนไปให้แต่ล่าสุดทางด้านของ DSI ค่ะไปดูหนังสือฉบับนี้กันนะคะ DSI เนี่ยก็มีการชี้แจงไปยังนะคะทางด้านของอคสเช่นกันนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการชี้แจงไปยังปปช.ด้วยปปช.นะคะคือลงวันที่5กรกฎาคม2555คือทำเป็นหนังสือออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแจ้งไปยังเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็คือเรื่องที่ส่งไปเนี่ยก็คือเอกสารที่รับจากอคส.นะคะส่งไปยังปปช.ไม่อันนี้เนี่ยนะครับคือเอกสารเนี่ยส่งของอคส.อตก.อะไรคือเอกสารในสำนวนเนี่ยนะครับอันนี้คือ DSI เนี่ยส่งเรื่องนะผลการสืบสวนมีเลขสืบสวนเนี่ยนะให้ปปช.แค่นี้นะครับปปช.ต้องตั้งข้อกล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ตั้งนานแล้วนะครับ21วันเนี่ยนะครับว่าเร็วนะของคุณอภิสิทธิ์7วันต้องตั้งเลยฮะอันนี้จะ2ปีแล้ว5กรกฎาคม2555ที่ DSI ส่งไปยังปปช.ใช่ค่ะไปแล้วก็รู้ด้วยนะครับเอกสารเนี่ยบอกว่าหัวประมูลยังไงนะครับข้าว 3.4 ล้านตันประมูลแล้วเนี่ยครับเรียกมาเจรจาเฉพาะรายขายแบบลับๆแล้วเนี่ยครับมีอยู่ 900,000 กว่าตันเนี่ยนะไม่ได้ส่งออกด้วยโอ้โหนี่หนักหมุนเวียนอะไรนี่ครบหมดนะครับเป็นข่าวสารที่ปรากฏในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับท่านทาริศก็เคยแถลงเรื่องนี้แต่ปปช.ครับปปช.เนี่ยเห็นว่าคนถูกร้องคือปชป.นะครับก็เลยรำวงนะครับขอแล้วขออีกนะครับวันนึงวันนี้คุณวิชาทำหนังสือวันรุ่งขึ้นคุณใจเด็ดทำตามค่ะนะครับขอเอกสารอีกเป็นหมื่นแผ่นเอามาดูใหม่สิสำเนามันตรงกันในภาพถ่ายสำเนา DSI มันลางลางอยู่เลยนะฮะมันเลือนลางแล้วก็อ้างว่ามันเปียกน้ำนี่นะครับมันชัดเจนครับพี่น้องอ่ะต้องให้ผมคาดสองมาตรฐานอีกหรือไม่นะคาดอีกสักรอบนะแล้วก็เหมือนกับการที่นายประสิทธิ์เวชชาชีวะพยายามกระแนกระแหนแทนที่จะไปพิจารณาเรื่องของประเด็นคดีตัวเองด้วยความละอายเนี่ยนะกลับไปกันแน่กันแหน่ท่านชัชชาติสิทธิพันธ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยนะคะพูดถึงท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรณีพรบ2ล้านล้านนะคะหลังจากผ่านสภาแล้วหมดความรับผิดชอบของรัฐบาลบอกว่าโดยระบบแล้วสภากับรัฐบาลนั้นไม่ได้แยกกันอย่างเด็ดขาดและสภาได้เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องของกฎหมายแล้วอภิสิทธิ์บอกว่าแนวทางของคุณชัชชาติก็บอกว่าผมมีหน้าที่จะสร้างรถไฟจะสร้างถนนส่วนเรื่องเงินเรื่องอะไรนั้นไม่ใช่ส่วนของผมเป็นส่วนของกระทรวงการคลังซึ่งก็จะถามว่าจริงไหมก็ถูกนะในแง่ของการรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าน่าเสียดายทำไมคุณชัชชาติไม่ดูภาพใหญ่กว่านั้นไหนในเน็ตเขาก็บอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแล้วไม่ใช่หรอ
ทำไมไม่เอาความแข็งแกร่งที่สุดในปฐพีไปรับใช้ระบบซึ่งมันเลวร้ายทำไมไปปล่อยให้คนอื่นนั้นพูดง่ายๆนะครับกรณีนี้จะเรียกว่าเป็นการปล้นสิทธิ์ของประชาชนในการตรวจสอบแล้วเพื่อเอาเงินมาให้ตัวเองใช้ทำไมไม่มองมุมนี้บ้างอภิสิทธิ์พูดนะคะทีนี้มาดูมุมของชัชชาติบ้างดูเฟซบุ๊กของท่านชัชชาติสิทธิพันธ์นะท่านได้โพสต์เมื่อคืนนี้เองครับท่านผู้ชมครับบอกว่าเมื่อวานนี้ครับอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้กรุณาให้เกียรติผมครับท่านชัชชาติท่านกล่าวว่าโดยการให้สัมภาษณ์ทางช่องนะบือสกายนะของกระบอกเสียงของประชาธิปัตย์บือสกายมากครับผู้ไม่อัดนะบือสกายนะครับว่าทำไมเอาความแกร่งที่สุดในปฐพีเนี่ยไปรับใช้ระบบที่เลวร้ายอภิสิทธิ์ก็พูดอย่างนั้นท่านชัชชาติท่านก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กอธิบายบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมเองไม่เคยพูดว่าใครดีหรือว่าใครเลวก็แค่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดตามความสามารถและกรอบกติกาที่มีส่วนใครจะดีหรือเลวเนี่ยท่านกับผมคงตัดสินแทนคนอื่นไม่ได้เพราะเราทั้งคู่มีส่วนได้เสียครับต้องให้ประชาชนครับเป็นคนตัดสินครับเห็นด้วยนะคำนี้ครับประชาชนท่านต้องลงมาเล่นฟุตบอลเองเลยครับตัดสินเถอะครับค่ะแล้วก็ท่านชัชชาติก็ฝากทิ้งท้ายไว้บอกว่าผมทำงานมา2ปียืนยันว่าไม่มีระบบทักษิณมีแต่พรรคและนโยบายเท่านั้นเรื่องทุจริตหรือคอร์รัปชันทางองค์กรต่างประเทศที่ตรวจสอบทุจริตย้อนหลัง10ปีพบว่าสมัยรัฐบาลทักษิณและยิ่งลักษณ์ทุจริตน้อยกว่ารัฐบาลที่ตั้งในค่ายทหารเมื่อปี52ดังนั้นใครวะอย่าเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นอยากให้ทุกคนให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเพราะตั้งใจและทำงานหนักมาตลอดค่ะคุณเรืองไกรมอยไงเขาบอกว่าท่านชัยจะบอกองค์กรต่างประเทศเนี่ยมีการตรวจสอบย้อนหลัง10ปีเนี่ยเขาบอกสมัยทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยทุจริตน้อยกว่ารัฐบาลที่ตั้งในค่ายทหารคงหมายถึงรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแต่ว่าไอ้เฮดสปีดอ่ะโกงคนส่วนหนึ่งเชื่อไปเลยเนี่ยแต่ว่าองค์กรต่างประเทศก็บอกว่าเขามีการตรวจสอบย้อนหลังแล้วเนี่ยรัฐบาลสมัยทักษิณยิ่งลักษณ์โกงน้อยกว่านะหรือทุจริตน้อยกว่ารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เขาชี้ว่าคุณผิดอ่ะเพราะคุณคือทักษิณชินวัตรและพวกและครอบครัวเพราะนั้นคุณจะโกงหรือไม่โกงก็คือโกงครับคุณผิดทุกเรื่องครับผิดที่หายใจเข้าและออกและลืมตาด้วยลืมตาก็ผิดค่ะเขาได้หลับตาเยอะๆแล้วก็ปิดหูปิดตาด้วยนะคะค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของรายการประชาชนข่าวในเช้าของวันเสาร์ที่15มีนาคม2557นะคะแต่พี่น้องประชาชนคะติดตามตลอดทั้งวันเอเชียอัปเดตก่อนติดสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นระบบไรท์ยูนะคะระบบดาวเทียมและ 3G ถ่ายทอดทุกจุดค่ะการเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยนะคะจะได้พี่น้องได้เห็นว่าเมืองแห่งประวัติศาสตร์เมืองอโยธยาเขาจะเคลื่อนพลคนประชาธิปไตยในการปกป้องประชาธิปไตยกันอย่างไรคะโดยเฉพาะนะครับน้องปอยครับตระกูลเรืองไกรครับพี่น้องภาคกลางที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนของประชาธิปไตยมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาในบ้านเมืองเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมออกมาแสดงพลังกันครับพี่น้องที่ภาคกลางนะไม่ว่าจะเป็นอยุธยาสุพรรณบุรีและอีกหลายจังหวัดสิงห์บุรีนครออกมารวมพลังกันให้อมาตย์รู้ว่าวันนี้คนประชาธิปไตยนั้นไม่ยอมแล้วค่ะเราจะต้องนะคะคาดภาพเหมือนคุณเรืองไกรอย่าสองมาตรฐานนะคะขอบคุณคุณเรืองไกรลีกิจพัฒนาอดีตสวสัญหาค่ะที่มาร่วมให้ความรู้กันในวันนี้แล้วเดี๋ยวไปต่อวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณเรืองไกรครับหมดเวลานะคะกับฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรนะครับรวมไปถึงคุณเรืองไกรลีกิจพัฒนาและทีมงานเอเชียอัปเดตต้องขอลาไปก่อนครับค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ